กราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุฏลกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือทั้งพระครูพิวัฒนมีกรมภูมิในการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจังหวัดมาปัตตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยภาคเจ้าในวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์เวลา6โมงเป็นต้นไปตรงกับวันที่27เดือนตุลาคม2567ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ดำเนินรายการโดยกระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ภาคเจ้า6โมงเป็นต้นไปจนถึง7โมงเจ้าวันนี้แห่งวันหนึ่งคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่มาปะการภาคเจ้านี้บรรยากาศที่วัดพุทธศิคิรีตอนเจ้านี้ก็อากาศเย็นเนอะศรัทธารู้สึกว่าจะเริ่มหนาวมาเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวพ่องละฝนอาจจะซาเม็ดลงไปนะก็ขอฮือเป็นแบบนั้นเพราะว่าศรัทธาสาธุชนบนดอยกันดีที่ลุ่มกันดีสมมติจะเป็นบนเขาบนดอยเริ่มเกี่ยวเข้ากันแล้วนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเริ่มเกี่ยวเข้ากันนะเริ่มละตั้งแม่ละน้อยโทรมาวันนั้นว่าเกี่ยวเข้าไปละบางคนก็เกี่ยวเซตแล้วก็มีเนี่ยไปเจ้านะตำบลเขาบนหน่อยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเจ้าวันนี้มาปาการท่ามกลางอากาศเริ่มเย็นนี้ผู้จ่าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพบปาการภาคเจ้านะกันเวลามันผ่านไปช่วงนี้เป็นฤดูกฐินศรัทธาหลายคนหลายท่านที่สร้างบารมีมาอย่างประยุทธ์ยังนะสร้างบารมีมาตลอดนะสร้างบารมีอย่างเต็มที่เพื่อความบำเพ็ญในชีวิตนะได้สั่งสมอบรมบุญกุศลตัวเก่าไว้เพื่อความบ่ประมาทในการสร้างฐานะบารมีนะถ้าหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ได้ทำกันตอนนี้เทศกาลนี้ศรัทธาก็พยายามนะสั่งสมคุณงามความดีทำไปบ่ได้ก็ยกมือไหว้สาอนุโมทนานะบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านที่จองที่หอที่เฮือนนะบ่มีโอกาสได้นะไปสร้างบารมีก็เปิ่นเพราะว่าติดธุระปาฝังก็มีบางคนอาจจะติดงานต่างๆก็ขอจิตใจนั่นเป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจเบิกบานได้เหมือนกันศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะทำให้จิตใจเบิกบานได้เหมือนกันสำหรับการสร้างบารมีไม่ใช่ว่าบ่ได้ไปบ่ได้บุญขอหูขอศรัทธาหูตอนนั้นศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังถ้าศรัทธาหูแล้วศรัทธาสามารถที่จะสร้างบุญกุศลเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของศรัทธาได้เพราะทุกอย่างนั้นสำเร็จโดยใจนะทุกอย่างนั้นสำเร็จโดยใจเมื่อเราสำเร็จด้วยใจทุกอย่างสำเร็จด้วยใจเราก็ต้องมาพิจารณาที่ใจเรานี่แหละว่าใจเราคิดอันยังความคิดของเรานี่แหละเป็นผลที่จะสร้างคือคนเฮานั้นได้ดีได้ชั่วนะได้ดีได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการความดีเราก็ต้องมาควบคุมความคิดต้องมาเฮียนหูความคิดของเฮาต้องหูตามความคิดของเฮาว่าความคิดเฮานั้นกำลังคิดอันอย่างอยู่กำลังคิดอันอย่างแบบนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าคนเฮานั้นคิดอันอย่างอยู่กึดอันอย่างอยู่ในขณะคิดหรือกึดอันอย่างอยู่นั้นตัวสติตัวปัญญาตัวสติถ้าตัวสติมีปัญญามาเกิดหูตามความคิดของตัวเก่าสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้เป็นประโยชน์กับตัวเก่าแท้ๆบุญก็จะเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นบางครั้งศรัทธาโทรเข้ามาหาว่าท่านอาจารย์ว่ามีโอกาสได้ไปเนอะบอกโยมฮู้ก็ได้บุญแล้วขอโยมทำจิตใจอนุโมทนาบุญกุศล
โยมกุศลก็ได้เต็มที่ละนะบุญเกิดจากการปัตตานุโมทนามัยนะบุญเกิดจากการปัตตานุโมทนามัยสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพียงอนุโมทนาท่านนะบุญได้เต็มที่อย่างปีนี้เหมือนกันวัดพุทธสิคีรีอาจจะมีการทอดกฐินวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์เหมือนกันนะวันที่10สัทธา10ขึ้น10ค่ำเดือนนี้เหนือสัทธาสาธุชนอันนี้ก็จะมีการทอดกฐินนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะไปมีโอกาสนะได้มาร่วมบุญกุศลก็เจริญพรเรียนเจริญเนาะสัทธาสาธุชนมาร่วมบุญกุศลด้วยกันครั้งหนึ่งนะปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะทอดกฐินก็ประมาณกินข้าวตอนแล้วเนาะเพื่อโอกาสคือสัทธาที่อยู่ที่กายที่มาบตันก็ดีพอมันไก่มาจ้าก็ปุ่นกินข้าวตอนแล้วตามที่สัทธาคือมาประจำกุปีวันก่อนสัทธาโทรมาท่านอาจารย์พระธาตุเจดีย์ท่านทาสีแล้วละกาสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะล้อควายเรื่องการตาสีฝุ่นเบื่อเอื้อเลยปีนี้นะจะขึ้นตาคือเขาฝุ่นตั้งเข้ามาตลอดเวลาปีนี้ฝุ่นมานักแล้วมันหยดย้อยๆก็มีมาตลอดมาแห้งก็มีปีนี้นี่ตกพอดีอยู่ที่วัดพุทธสิคีรีบ่ถึงกับน้ําหลากน้ําป่าไหลหลากทักท่วมอย่างต่างๆก็บ่มีอย่างเก่าเส้นสายน้ําที่อยู่วัดพุทธสิคีรีปีนี้ก็มีความปลอดภัยอยู่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะปีนี้ทางพุทธสิคีรีคณะศรัทธาเขาก็ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบางปีก็เกินเหมือนกันเกิดหน้าเกิดน้อยนะแต่บ่ได้ลงข่าวเข้ายังเพราะว่ามันบ่ถึงกับว่าเสียหายยับเยินนะบางปีก็น้ําหลากทุกทางเข้าที่เกี่ยวแล้วก็มีนะฤดูเกี่ยวข้าวนี่นะฝนลงฤดูแล้วบ่ฝนทิ้งทวงนะฝนทิ้งทวงสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นศรัทธากับฉลาดใจบ่ได้เหมือนกันเรื่องฝนฟ้าธรรมชาติมันแปรปรวนตลอดเวลานะแปรปรวนขึ้นมาได้ที่แปรปรวนมาจากนะความเล่าร้อนของโลกที่ได้เกิดขึ้นอย่างที่สถาฟังข่าวคราวนั่นแหละความเล่าร้อนของโลกนี้ผิวบนโลกนี้ได้เกิดขึ้นนักนะภัยต่างๆก็ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติหลายเรื่องหลายเล่าเพราะมาจากมวลมนุษยชาติได้แปรเปลี่ยนสิ่งต่างๆบนโลกนี้จิตใจของคนเฮาก็เล่าร้อนขึ้นไปต่ำกระแสต่ำอย่างต่างๆศรัทธาเองก็จะต้องเข้าใจศรัทธาเองจะต้องมีสติรับรู้มีเนี่ยตัวสติเนี่ยมาอู้ถึงนะเรื่องสตินี่มีความจำเป็นสำคัญต่อวิถีชีวิตต่อชีวิตของศรัทธาอย่างยิ่งจะฟังข่าวคราวจะฟังธรรมะจะฟังอย่างต่างๆนานาก็ต้องใช้สติศรัทธาสติปัญญาเป็นเครื่องกลางกรองว่าเท็จจริงอย่างใดเป็นอย่างใดพ่อมันเป็นแบบนั้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังใครคนมาถามปัญหาโทรโดยเฉพาะโทรมาตั้งโทรศัพท์นะบางวันก็มาสายสองสายขอเวลาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ขออู้โดยสัก10นาทีได้ก่อนบางคนก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงก็มีเพราะว่าปัญหาที่โทรเข้ามาอู้จากันนั้นมีเร่งด่วนก็มีปัญหาชีวิตปัญหาคอขาดบาดตายปัญหาที่อันตรายต่อชีวิตก็มีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเป็นแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยตัวปัญญานี่มีความจำเป็นศรัทธาถ้าขาดปัญญาเมื่อใดแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งหลายชีวิตก็ผันผวนไปได้อย่างกระทันหันก็มีอย่างจ้าๆก็มีเพราะปัญญาบ่เต็มที่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมเหมือนกันบ่ใช่ว่าทุกคนจะมีปัญญาเท่าเดียวกันหมดปัญญานี่มีความจำเป็นแต่มีปัญญาบ่เท่าเดียวกันศรัทธาเพราะว่าสั่งสมอบรมมาบ่เหมือนกันหลายผู้หลายท่านมาถามมาท่านอาจารย์บันเตื้อเพิ่นก็บอกคือแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะเนี่ยเฮาทำบ่ได้ง่ายได้นี่อันนี้เป็นคำถามที่เข้ามา
เป็นคำถามที่เข้ามาเขาจะต้องทำถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นคำถามที่เข้ามาบอกว่าใจเย็นโยมเฮ้ยบอกเรื่องการที่จะทำถึงขั้นไหนขั้นไหนอย่างปฏิบัติธรรมอย่างเข้าสู่พระพุทธศาสนาเป็นต้นนะเราจะต้องทำถึงขั้นนั้นกู้คนเลยกาเนี่ยก็บอกว่าโอ้สติเลยปัญญานั้นบัดเต้าการนะบางทีชาตินี้เราจะได้ทำดึงเต้าอี้แต่เราพึงพอใจในการได้ทำถูกต้องและดีงามแล้วอันนี้ต้องเป็นมาตรฐานในการตัดสินใจว่าเออเราเข้าถูกกับแต่ขอบอกศรัทธาว่าเมื่อนับถือพระพุทธศาสนานั้นอันยังก็ตามถ้าศรัทธาอยากจะพิเคราะห์พิสูจน์ว่าถูกกรรมบ่ถูกกะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะต้องพิจารณาอย่างเกเตในสถานีวิทยุนี้แหละว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่ได้ทำได้อู้ได้จ่าลงไปด้วยกายวาจาใจสิ่งต่างๆที่ได้ทำไปเหล่านั้นบ่เบียดเบียนตัวเก่าและผู้อื่นอันนั้นชื่อว่าถูกต้องและดีงามแล้วสิ่งใดก็ตามที่ทำลงไปด้วยกายวาจาใจนะสิ่งเหล่านั้นถ้ากระเทือนหรือเดือดร้อนตัวเก่าและผู้อื่นชื่อว่าดีบ่เต็มที่เตื้อนะต้องพิจารณากลางกรองแห่งระดับหนึ่งแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่ใช่ว่าฟังคำเทศแล้วจะต้องทำตามนั้นคือเต็มที่คือถูกคือได้ในจัดนี้ต้องทำนี่แต่ต้องค่อยๆทำไปอย่างละอ่อนที่เกิดขึ้นมาใหม่จะเหมือนคนใหญ่นะบ่ได้คนใหญ่เพิ่งกระเตียวเว้ยน่ะคนใหญ่กับเตียวเวยเตียวไปทางหน้าได้เวยหลายก้าวละอ่อนเพิ่นกำลังเตาะแตะเตาะแตะน่ะใหญ่ขึ้นมาได้ปี2ปีจะฮือล้นอย่างคนใหญ่ก็บ่ได้นี่สติปัญญาคนก็เหมือนกันสติปัญญาของคนนั้นจะฮือเต้าเดียวกันหมดบ่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าเอาหูเพียงขนาดนี้เนี่ยได้นับถือพระพุทธศาสนาได้ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้รักษาศีลมีโอกาสได้เจริญภาวนาได้พ่องมาได้พ่องยังดีกว่าชาตินี้มาได้เจอพระรัตนตรัยมาได้เจอพระพุทธศาสนาอันนี้อู้ญาติโยมสถาฟังบางคนโอ้ท่านอาจารย์ข้าเจ้าทำบ่ถึงได้ขนาดนั้นมันจะดีว่าบางคนว่าไม่ปฏิบัติทำบ่ถึงขั้นนั้นเขาจะต้องทำแบบนั้นจนได้เลกาแต่บ่ใช่ถึงจะต้องทำถึงขั้นถึงสูงสุดในชาตินี้แต่ถ้ามีบุญมีวาสนามีโอกาสมีบารมีถ้าทำถ้าสั่งสมไปเรื่อยๆอาจจะมีโอกาสในการพ้นทุกข์โอ้ศรัทธาทำมาหลายเรื่องเพราะตอนนี้โซเชียลมันดังไปหลายเรื่องหลายเล่ามันเว้ยโซเชียลไปกูตี้กูตังความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีบางคนฟังแล้วก็เครียดก็มีบางคนฟังแล้วก็ลำบากใจก็มีบางคนหันแล้วก็ทุกอกทุกใจบ่ฮู้จะวางใจได้อย่างไรจะวางใจไว้ตรงไหนอันนี้เป็นคำถามที่เข้ามาก็เลยบอกว่าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการวางใจถูกต้องนั้นก็ค่อยดำเนินวิถีชีวิตของตัวเก่าไปท่ามกลางบ่เดือดร้อนตัวเก่าและผู้อื่นนั่นแหละพิจารณาไปในบางครั้งบางคราปัญญาเอาเฮาอย่างบ่เต็มที่เฮาก็ค่อยสร้างไปทำไปกับชีวิตประจำวันของเฮานี้อย่าเดือดร้อนอย่าลำบากใจทำมาหากินไปศรัทธาจะต้องทำมาหากินเลี้ยงอัตราชีวิตของตัวเขาไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะไม่ใช่ธรรมดากว่าจะดำลงธาตุขันชีวิตของตัวเขามาได้ถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญวาสนาบางคนก็จากคลื่นสีข่าวไปแล้วเฮ้ยติดตามฟังตลอดมีอุ้ยป้ออุ้ยต่างๆป้อน้อยป้อนานที่ฟังรายการธรรมะคนแล้วคนเล่าโทรมาบอกบัดตานได้ไปบัดเถื่อติดธุระป้าปังก็มีลูกเปิ้นโทรมาบอกว่าป้อติดตามฟังตลอดเนอะแต่โทรบัดติดโทรบัดได้โทรมาได้ก็บัดได้สายซะเถื่อรอฟังเนี่ยพ่อฝากบอกตัวเน้อเนี่ยกันอนุโมทนาตอนนี้พ่อจากไปแล้วนี่แปลว่าเป็นว่า
คนที่ฟังรายการธรรมะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เข้ารายการมาเกือบ20ปีนะ10กว่าปีก็ถือว่าหลายคนที่ล่วงลับหายไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะก็ดีใจด้วยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดทางสถานีวิทยุก็ดีช่วงหลังๆมานี่ก็ทางโลกโซเชียลเจริญขึ้นมาเทคโนโลยีแต่ก่อนก็บักึดแล้วเวลาออกรายการจะนั่งอู้เหมือนทางสถานีโทรทัศน์นะแต่ก่อนได้หันหูหันหน้าจะพอโทรทัศน์นะทีวีนี่โทรทัศน์ทีวีที่หลังมาได้ยินผอ.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพูดชาวประชานี่แหละตอนนี้ท่านเปลี่ยนลงเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจ้องว่าปัดจังเจริญนี่นะเปิ่นบอกว่าท่านอาจารย์ต่อไปนี้จะได้จัดรายการแบบทีวีเนอะตมาก็คือจะจัดทีวีจะได้จะไปเข้ากรุงเทพฯพุ่นเอ๊ะที่ไหนได้สถาอยู่ที่วัดก็ทำได้เนี่ยความเจริญรุ่งเรืองของหัวคิดของมนุษย์ประยุทธ์ย่างสถามีการพัฒนาสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างประยุทธ์ย่างศรัทธาเฮ้ยอย่างตอนนี้เป็นต้นศรัทธาอยู่ที่บ้านนั่งฟังวิทยุบางคนอาจจะมาเปิดพอว่าเพิ่นจัดอยู่ที่ไหนวัดพุทธศรีคิรีตอนนี้นี่จัดอยู่ที่ใดจ้านี่อย่างเมื่อค่ำนี้จะถ่ายทอดสดมันเตือน3ตนด้วยกันนี่ได้อู้ได้จ้าพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวพระครูกัลยาณประโมทสามตนนั่งอู้กันเพื่อนเป็นจะได้หน้าตาเป็นจะได้นี่ได้มาหลายปีแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอย่างประยุทธ์ย่างของสรรพสิ่งในโลกนี้แม้กระทั่งร่างกายเฮาก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงประยุทธ์ย่างบางคนก็พยายามจะหาวิธีการจังใดเพื่อร่างกายมันแบบเปลี่ยนแปลงจะเสี่ยงสตางค์เท่าใดก็บอกว่าขอให้ร่างกายมาเปลี่ยนแปลงยากแก่การจะทำได้ชาติสาธุชนทั้งผู้ฟังน่าจะยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั้นเปลี่ยนไปมาได้ขณะร่างกายอยู่กับตัวเก่าแท้ๆนะอยู่กับเนี่ยอยู่คิดกับจิตใจที่มาครอบครองร่างกายอยู่นี่แต่ครอบครองได้บ่เหมือนก็ต้องส่งคืนธาตุทั้ง4ไปเนี่ยชาติสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่ได้จะควบคุมจะยึดเอาว่าเป็นของตัวเก่านะร่างกายนี่เอาบังคับบัญชาบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสรรพสิ่งในโลกนี้ถึงวันเหมือนกันศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะภายนอกก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของเพิ่นแต่บางอย่างถูกมนุษย์ทำการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปนะอากาศก็เลยร้อนบ่เป็นที่บ่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสมัยก่อนอยู่แดดนี่กําเดียวก็ได้2เป็นชั่วโมงเป็นวันนึงก็ได้เนี่ยการพออุ้ยพออุ้ยแม่อุ้ยสมัยก่อนโอ้เนี่ยการนี่บ่ได้ใส่เสื้อใส่ผ้าพอใจบางคนนี่บกต้องบกนาแต่ก่อนบ่ใส่เสื้อก็ได้เดี๋ยวนี้ร้องพอรอดบ่เชื่อเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมาจากอากาศในโลกนี้ร้อนนะอากาศในโลกนี้ยิ่งถึงวันนี้ชั้นบรรยากาศเสียหายเวยขึ้นไปแถมนะระยะหลังๆเนี่ยปีเนี้ยนะมันเสียได้จะได้ท่านอาจารย์วันนั้นตัวมาเดี๋ยวนี้ความพิษในโลกนี้ตรงว่านี่อย่างเดี๋ยวนี้เกิดสงครามแท้ระเบิดแต่ละลูกนี่มันเป็นควันมาขนาดไหนทะยานขึ้นสยองขึ้นฟ้าปุ่นนะบดบางดวงอาทิตย์แล้วไปทำลายจานบรรยากาศคือเสียหายโมสถามันได้จะยุติก็บอกมันจะยุติได้บ่ได้ก็บ่ฮู้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นถึงวันสงครามนี่ความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้อย่ายอมศรัทธาสงครามเกิดนี่ไม่ใช่ว่าจะดีนะแล้ววันนั้นมีศรัทธาโทรถามมาท่านอาจารย์สงครามนี่มาเกิดมาจากอะไรยังมีศรัทธาโทรเข้ามาก็เลยบอกว่าโยมเหยสงครามนี่เกิดมาจากความคิดของมนุษย์ที่เพิ่นควบคุมมาได้ควบคุมจิตใจมาได้สงครามเลยเกิดขึ้นอูฟสงครามมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์คนเฮาควบคุมจิตใจมาได้
ศาสนาผู้สอนคือดูความคิดของตัวเขาถ้าดูตานก็แน่นอนเลยทีเดียวว่าเอ๊ะเขากำลังคิดอันอย่างอยู่ศรัทธาตอนนี้ลองคิดเหมือนกันเนาะฟังรายการนี้จบแล้วได้ศรัทธาเมื่อคืนก็ได้นั่งอยู่เงียบๆสักคนเดียวอย่างอันนี้คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนั่งพอความคิดตัวเขามันคิดอันยังเนี่ยถ้าตัวตานเองเอาละมันบ่คิดละมันหัวเอาตัวเพิ่นตาสติตัวตานแล้วปัญญาคอยกำกับมันบ่ไปละนะมันบ่ไปละความคิดมันสะดุดมันดับลงไปเสียละเนี่ยศรัทธาลองคิดพอความคิดมันดับลงไปต้องคิดนานศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละเพราะฉะนั้นสงครามศรัทธาธรรมเกิดมาจากความคิดเนี่ยความคิดของเนี่ยอารมณ์ความคิดของมนุษย์ทำให้เกิดสงครามได้เหมือนกันสงครามโลกเลยนะศรัทธาเนี่ยสงครามโลกเนี่ยเกิดจากความคิดนะควบคุมความคิดดูแลความคิดของตัวกรรมฐานพุทธเจ้านี่สอนคือมวลมนุษย์ตัดสรู้มาก็มีอันยังคือมาพอความคิดควบคุมความคิดตัวกรรมนี่แหละเมื่อควบคุมดูแลความคิดของตัวกรรมตานได้เขาจะรู้ว่าเออคิดอันยังคือดีกับบ่ดีคือถูกกับบ่ถูกคือผิดกับคือถูกนี่ถ้าคือผิดตัวปัญญาจะไปกำกับบ่คือแล้วสิ่งนั้นยุติลงไปคือแล้วมันจะอันตรายกับตัวเก่าและผู้อื่นยุติไปเสียนี่ตัวปัญญานะสติและปัญญาจะกำกับนะถ้าขึ้นมาปุ๊บมันก็ดับลงไปบ่คือละแบบนั้นจะทำความคิดนี่อันตรายความคิดทำให้ธรรมชาติเสียหายความคิดทำให้ฤดูกาลเสียหายลองคิดพอรัศดาเนี่ยสงครามเกิดถึงวันนี้มาจากความคิดมนุษย์นะคิดดีและคิดบ่ดีถ้าคิดดีก็ทำให้โลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าคิดบ่ดีทำให้โลกนี้วุ่นวายสับสนเกิดความทุกข์ยากลำบากบางคนต่างประเทศตอนนี้ที่เปิดมีภัยสงครามหลายประเทศต้องขุดหลุมลบหลู่ในหูดินหูถ้ำลองคิดพอสถานอยู่ยากลำบากขนาดไหนเนี่ยมาจากความคิดของมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมานี้ถ้าพัฒนาใครพัฒนากับพัฒนาความคิดความรู้ตัวปัญญานี่แหละถ้าไปทางที่ถูกต้องเลยดีนะความคิดกับไปทางที่ถูกโลกก็อยู่เย็นเป็นสุขอยากแก่การจะอธิบายแท้ๆสถานถึงวันนี้สังคมปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดแล้วอย่าโยมสถานเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าเพราะเกิดภัยต่างๆนานาจากความคิดเพราะฉะนั้นอย่าโยมสถานสาธุชนตอนนี้ประเทศไทยเฮานี่โชคดีมีพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างถึงวันเนี้ยบางคนก็คิดจะทำบุญที่ไหนคิดจะทำบุญสร้างบารมีที่ไหนสร้างบุญกุศลที่ไหนนี่เป็นความคิดที่ประเสริฐเลิศล้ำความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นต้นจะยอมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในความคิดหานคนอื่นตุกบ่ได้ใครไปช่วยเหลือคนอื่นนะอยู่บ่ได้ละอยากจะช่วยเหลือหานคนตุกยากแล้วก็เออลำบากจังใครไปช่วยเหลือผู้นั้นผู้นี้สาธุชนทั้งผู้ฟังลองคิดพอเนี่ยเมตตาธรรมจากจิตใจมวลมนุษย์ที่ได้หล่อหลอมจากพระรัตนตรัยหล่อหลอมจากพระพุทธศาสนาทำให้จิตเมตตาเกิดขึ้นเมตตาเกิดขึ้นที่ไหนความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นที่หันญาติโยมศรัทธาศีลธรรมเนี่ยในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนที่จริงศีลความปกติของมวลมนุษยชาติกายวาจาใจนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพุทธเจ้าเป็นแต่ค้นพบนะพุทธเจ้าค้นพบอะไรพุทธเจ้าค้นพบญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธเจ้าค้นพบนะสถานการณ์นะที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเกิดความทุกข์เกิดความยากเกิดความลำบากพุทธเจ้าเมื่อค้นพบแล้วนะค้นพบสัจธรรมที่เป็นจริงอริยสัจสี่เอ๊จะเข้าใจจุดนี้เป็นจะได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าต้องดูความคิดของตัวเขาเม
ว่ากำลังกึดอันนี้มันพ่อมาต้านนะท่านอาจารย์วันนั้นเลยบอกว่าเออโยมอันนี้ตามพุทธศาสนาเพื่อนคือเจริญสติเพื่อนคือมีการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือมีการปฏิบัติธรรมนะมันจะสราจะหันว่าที่เพื่อนจันปฏิบัติธรรมคือเดินจ้าๆก็มีนะแล้วก็เดินคือนั่งสมาธิบางทีนั่งเนี่ยอารมณ์จิตมันไปความคิดมันไปเลยเราสระนั่งนะนั่งแต่ร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่ละแต่ภายในมันเคลื่อนไหวนะภายเคยไปปฏิบัติธรรมในวัดในวานะนั่งนี่นั่งแต่ละเงียบรับตาปี้นะเงียบโอ้หนึ่งว่าความสงบเงียบเกิดขึ้นท่ามกลางในสายตาแต่ความวุ่นวายความสับสนความคุกรุ่นก็เกิดขึ้นอยู่ภายในลึกยากแก่การจะเดาได้ของผู้อื่นแต่ตัวเก่าหู้ดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนน้อมผู้ฟังผู้ได้เจ้าหู้ถึงจุดขนาดนี้และหาวิธีการคือมวลมนุษย์โลกนี้ผ่านมีบุญได้เจอพระพุทธศาสนาคนนั้นลองเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระรัตนตรัยนี้ศรัทธาจะได้หันความคิดความอ่านของตัวเก่าว่าเออแต่ละวันเฮาคิดอันอย่างพ่อแต่ละวันเฮาทำอันอย่างพ่อการกระทำของเฮามาจากความคิดไว้ก่อนต้องคิดต้องตรึกตรองไว้ก่อนสถานความคิดมาหลายปีแล้วบางคนนะโอ้งานนี้ท่านอาจารย์ผมคิดมาหลายปีแล้วนะกว่าจะมาสำเร็จได้นี่บางคนเล่าให้ฟังต้องพยายามแล้วพยายามเล่ามาวันนี้สำเร็จแล้วดีใจละเมื่อสำเร็จในความคิดนั่นก็ดีใจนะแต่ความคิดถ้าประเสริฐเลื่อนล้ำความคิดนั้นมาต้องเดือดร้อนผู้อื่นและตัวเก่าอันเป็นประเสริฐเลือดล้ำแท้ๆญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะแต่ละสถานีแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละอย่างก็ต้องใช้ปัญญาควบคุมดูแลแห่งกรรมหนึ่งเหมือนกันบางอย่างก็เป็นธรรมะนะประเสริฐเลือดล้ำบางอย่างก็เป็นธรรมะแต่เราสามารถจะทำตามนั้นได้เพราะเป็นธรรมะชั้นสูงเมื่อเป็นธรรมะชั้นสูงเราทำมาได้เราก็เอาเบื้องต้นไปก่อนอย่างละอ่อนเกิดใหม่จะโยกของนักอย่างคนใหญ่มาได้เราก็โยกของเบาๆไปก่อนนะนี่อู้ถึงกำลังของสติและปัญญาจะมาพิจารณาความละเอียดอ่อนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของศรัทธาหลายผู้หลายคนที่ได้มาสนทนาธรรมอุจาบางคนยังบ่เชื่อเรื่องบุญเลยก็มีนะบางคนบ่ใจเลือกเชื่อเรื่องบุญเพราะว่าบุญบ่ส่งผลทันตาหารเลยบ่เชื่อก็มีมาน้อยเหมือนกันเนี่ยเมื่อบ่เชื่อว่าบุญบ่มีบาปบ่มีอย่างเคยอู้ทางสถานีนี้สังคมก็เลยวุ่นวายเพราะความคิดนะความคิดที่วุ่นวายทำให้โลกวุ่นวายถึงวันนี้อย่างที่เกิดสงครามต่างประเทศเพื่อนมาอู้สถาฟังเนี่ยก็มาจากความคิดความบ่พอใจความพึงพอใจและความบ่พอใจสองอย่างนี้ได้เกิดขึ้นในห้วงหัวใจคนทุกคนนี่บ่พ้นความพอใจและความบ่พอใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังไม่ศรัทธาจะมีครอบครัวไม่ศรัทธาจะมีเงินนักเป็นสักกี่เศรษฐีบางคนอาจจะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านบางคนอาจจะเป็นความคนตุกอยู่กันตรงการให้กันหน้าอยู่ในป่าในดงแต่ความพอใจและบ่พอใจนั้นเนี่ยถ้าออกจากจิตใจมนุษย์บ่ได้มันจะมีเกิดขึ้นตลอดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนั้นในสนทนาธรรมกันก็เกิดขึ้นจากนะอายตนะตาได้หันหูหูได้ยินเสียงศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหูดังได้ดมกลิ่นลิ้นได้สัมผัสนะรสหวานมันเค็มเปรี้ยวส้มนี่ศรัทธาสาธุชนร่างกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบอย่างไรเนี่ยโอ้มันร้อนแท้ร้อนว่าความบ่พอใจก็เกิดขึ้นมันเย็นเกินหนาวแท้หนาวว่าปีนี้โอ้หนาวแท้หนาวว่าหนาวอีล้ำเหลือนี่ความบ่พอใจเกิดขึ้นโอ้อันนี้วันปีนี้เย็นพอดีเนาะม่วนแต่น่าดีนะอันนี้ความพอใจเกิดขึ้น
เนี่ยความพอใจว่าพอใจเกิดขึ้นนี่แหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสังคมที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมาจากความพอใจว่าพอใจบางคนพอใจอาจจะทำความดีบางคนพอใจจะทำความชั่วปึงใจแบบนี้ใครบ่ต้องมาห้ามสิทธิเสรีภาพของเฮานี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเขาจะทำแบบนี้ไปเกี่ยวกับไผ่นี่ถ้าทำไปเกี่ยวกับไผ่ก็บ่เป็นยังนะแต่ถ้าทำไปแล้วเกี่ยวกับคนอื่นเข้าก็สังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายสับสนญาติโยมศรัทธาอันนั้นบ่ถือว่าดีแต่ดีแต่อย่างที่บอกไปตะกี้บ่เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นชื่อว่าดีแต่เป็นหลักตัดสินนะในการดำเนินชีวิตประจำวันของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังว่าเวลาจะทำหยังก็ทำนะถ้าดีแต่ดีอย่างใดนี่นะเพื่อในดีสูงสุดนะอย่าจะทำบุญเหมือนกันอย่าให้เดือดร้อนต่อเก่าและผู้อื่นเท่าที่ทำได้ไม่ใช่ว่ามีเงิน100จะทำ200ทำบุญ200บ่ใช่อันนั้นจะเดือดร้อนต่อเก่านะนี่แบ่งไว้เป็นพุ่นเป็นส่วนไปอันนี้เอาไว้กินวันในส่วนนี้อันนี้เอาไว้ใช้อันนี้เอาไว้ทำบุญเพื่อสร้างบารมีอย่างปลูกข้าวเป็นต้นเก็บเชื้อไว้พ่องไม่ใช่กินจนเสี่ยงพอฝนตกปีหน้าบ่มีข้าวเชื้อมาหว่านมาปลูกต่อนะเมื่อบ่มีเฮาก็จะบ่ได้กินแล้วนะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องฝังไว้ปลูกไว้เก็บไว้อันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นแบบนั้นทั้งนั้นศรัทธานี่ก็เลยอู้ญาติโยมศรัทธาฟังว่าชีวิตในแต่ละคนนั้นอาจจะต่างกันไปต่างกันเพราะยังเพราะกรรมนะกรรมุนาวัตติโลโกเนี่ยอย่างต่างประเทศบางประเทศมันต่างกับประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงก็มีต่างกับประเทศต่างกันกับประเทศไทยเฮานี่หลายเรื่องหลายเล่าก็มีประเทศไทยก็ได้รับการยกย่องผมว่าภัยทําสถิตินะเป็นประเทศที่น่าอยู่แห่งประเทศนึงพอเข้าวันนั้น10ประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศนึงเหมือนกันใน10ประเทศในโลกนี้นะสัทธา190หรือ200กว่าประเทศนี่ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่เมื่อถ้าเป็นประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่เอาเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่เอามาโชคดีหรือถ้าศรัทธาลองคิดพอลองคิดพอนะถ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่1ใน10ประเทศแล้วประเทศไทยเฮานี่เป็นประเทศที่น่าอยู่แบบนั้นศรัทธาที่กําลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ทางสถานีวิทยุต่างๆนั่งชมอยู่นี่ก็ดีที่ Facebook นี่ก็ถือว่าศรัทธาเป็นผู้ที่โชคดีมหาศาลเลยทีเดียวที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี้และศรัทธาจะบ่ดีใจหรือหลายประเทศต่างประเทศเพิ่นใครมาทำงานในประเทศไทยนะประเทศไทยตอนนี้นะคนต่างประเทศมาทำงานนักนะคนต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทยและประเทศไทยเองก็อยากจะไปทำงานต่างประเทศก็มีไม่ใช่มีนะตอนนี้มีแล้วแต่บางคนก็ปิ๊กมาบ้านมาได้ล่ะวันนั้นฮู้ข่าวปุ่นอิสราเอลปุ่นเป็นยังไงปุ่นปิ๊กมาได้โอ้เป็นประเทศที่กำลังลบราฆ่าฟังกันบอกว่าเครื่องบินนี่ปิดสนิทแล้วก็บอกปิ๊กมามาได้เนี่ยบางทีอาจจะติดต่อกันมาได้ก็มีเนี่ยต้องระแวดระวังสถานอันนี้พ่อยังพ่อความคิดของมนุษย์ความคิดเนี่ยมาจะมาทำเพื่อเอาตุ๊กบ่ได้อยู่บ้านตุ๊กบ่ได้อยู่จองตุ๊กบ่ได้อยู่สุขก็ได้เหมือนกันความคิดอย่างที่เล่ามาตะกี้ล่ะถ้าติดตามฟังมาถึงตอนนี้จะโยมศรัทธาความคิดเลยนะปื้อเฮาลำบากความคิดแหละปื้อเฮามีความสุขปื้อมนุษย์สบายความคิดนี่แหละที่ศรัทธาได้ฟังตอนนี้ความคิดนี่แหละที่ศรัทธาได้หันตอนนี้มาจากความคิดของมนุษย์นะปรับปรุงแก้ไขบ่ยังบ่ยุดยั้งอย่างบอกไปตะกี้ว่าความคิดนี่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็ได้แต่อย่างหนึ่งที่ความคิดเปลี่ยนแปลงบ่ได้ที่เป็นอมตะนั่นคือการเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนแปลงบ่ได้เลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาพร่างกายสังขารเปลี่ยนแปลงบ่ได้มันจะเท่าติ๊กๆมันถึงบ่ฟังค
คนที่มีเงินสวยเศรษฐีเนี่ยพยายามหาอุปกรณ์บ่ฮื้อเฒ่าบ่ฮื้อแก่ได้กระทําบ่ได้อยู่เนี่ยถึงเวลาก็ตายจากโลกนี้ไปเหี้ยจะต้องไปจนได้อันนี้พยายามจะพยายามเอาชนะเอาชนะบ่ได้ในโลกนี้อยากโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่บุญนะมันปรับปรุงแก้ไขทําให้คนมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ความสุขได้นอกจากมีบุญบารมีนะสมัยก่อนนี่สมัยพุทธกาลนี่อายุนักแล้วเหมือนคนอายุหนุ่มอยู่นี่มีพระนางวิสาขานางวิสาขามหาอุบาสิกานะมหาอุบาสิกาที่ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลนะสัทธาอุบาสิกาที่ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนางวิสาขาทูตเจ้าบวชใหม่เข้ามาบักกี้พรรษาในพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โจตนากันเอ๊มาบ้านวิสาขานี่วิสาขาคนไหนใครหูจักนี่คนไหนนี่มาตาหน้าตาเอเจ้าของบ้านนี่ลูกหลานมันหน้าตาคนไหนมันเป็นได้น่าจะหน้าตาเป็นจะได้บ่หูจักเออนี่มันเตื้อมาพระเชตวันนี่ตุ๊เจ้าทั้งหลายก็โจตนากันว่าบ่ฮู้จักพระนางวิสาขาบุญของแต่ละคนนั้นบ่เท่ากันบ่เหมือนกันสถาสร้างมาต่างกันอย่างผลมากลากไม้แต่ละชนิดรสมันก็ต่างกันลักษณะก็ต่างกันหมอม่วงกับลำไยมันเหมือนกันที่ไหนหน่วยมันน่ะสถาเข็นตะลุกกับหมอเต้าก็ดีนี่คนละสีมาแตงก็ดีนี่มันก็ต่างกันนี่ความต่างกันของธรรมชาตินี่ความต่างของมนุษย์มาจากบุญและกรรมตกแต่งขึ้นมนุษย์ต่างกันไปพระนางวิสาขาไปพระจิตตวันนี่ชันทาสาธุชนท่านผู้ฟังตู้เจ้าต้องโจตนากันคือพอเนาะโจตนาอย่างบอกฮู้จักพระนางวิสาขามาทำบุญตลอดเมื่อข้ามมาบ่ไปมือเปล่ามือนั้นจะมีเครื่องปานะติดตามไปในน้ำอ้อยน้ำพึ่งยำหัวนะเอาไปถวายบ่ไปเปล่ามาได้มาปิกมาก็ได้บุญกุศลจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอยากโยมศรัทธาพระนางวิสาขาโจตนะเข้าไปวัดตุเจ้าบุหงจักพ่อหน้าตาเหมือนคนเฒ่าพระพุทธองค์หูเขาบอกตุเจ้าเขาตั้งหลายตู้เขาตั้งหลายรอพอเนอถ้าใครหูจักวันนี้นางวิพระนางวิสาขาเนี่ยนะปีนั้นจะมาว่าพระนางวิสาขาเพิ่นสำเร็จเป็นพระอริยเจ้าบุคคลอาจารย์ต้นเหมือนกันสถาพระนางวิสาขานี่มาเข้ามาในพระเชตวันมาทำบุญแล้วพุทธเจ้าบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเออรอพอเนอทุกเจ้าเขาตั้งหลายรอพอคนที่ลูกขุนสุดท้ายน่ะวันนี้อันนั้นพระนางวิสาขาพระนางวิสาขาจะอายุเป็นร้อยแล้วตอนนั้นสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังนางวิสาขาอายุเป็นร้อยนะสถาพุทธเจ้าบอกว่าความแก่ก็คือแก่นั่นแหละพิสูจน์ต่างหลายแก่ก็คือแก่นั่นแหละกวยพอเตอร์ถ้าใครหูจักพระนางวิสาขาคนที่ลูกสุดท้ายนั่นแหละความบ่งบอกถึงความชราเข้ามาเยือนในสภาพชีวิตของแต่ละคนพระนางวิสาขามาทำบุญวันนั้นตุ๊เจ้าก็แน่ตั้งใจพ่อมาเอคนไหนเนาะพระนางวิสาขาพระองค์บอกว่าลูกคนสุดท้ายรอพอกำเนาะในที่สุดพอพระพุทธเจ้าอนุโมทนากถาพระสงฆ์ท่านนั้นเป็นตีเรียบร้อยพระนางวิสาขาลูกหลานปกครองลูกขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายแต่โอ้คนนี้เนาะแต่ศรัทธาฮู้กว่าอันอย่างที่ตู้เจ้าบอกฮู้พระนางวิสาขาหน้าตาผิวพรรณเหมือนคนอายุ20ปีเนี่ยบุญบารมีของแต่ละคนมันต่างกันแบบนั้นเนี่ยตู้เจ้าถึงบอกฮู้ว่านางวิสาขานี่คนไหนเป็นจะได้หน้าตาเป็นจะได้บ่ฮู้เพราะว่าบารมีธรรมบารมีกุศลของเพิ่นที่เคยสั่งสมมานะทำให้ผมก็เส้นดำเหมือนบ่งอกต้องสัตว์ร่างกายก็เหมือนคนหนุ่มแต่สภาพที่มันแปรปรวนไปตามสภาพร่างกายสังขารมวลมนุษยชาติของแต่ละคนนั้นมันหยุดยั้งบ่ได้ความชราเข้ามาเหยือดแน่ภายนอกจะดูหนุ่มแต่สภาพความเคลื่อนไหว
ภายในหรือว่าระบบต่างๆนั่นมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลาพระนางวิสาขาก็เลยต้องลุกเป็นคนสุดท้ายอย่างที่พระองค์ได้บอกแก่ภิกษุต่างๆเนี่ยศรัทธาสาธุชนความชราเข้ามาเยือนมนุษย์นั้นยากแก่จะยุดยั้งได้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงนะแต่ด้วยบุญบารมีด้วยบุญกุศลของแต่ละคนนั้นมันต่างกันไปบางคนก็เออดูหนุ่มเนอะนางวิสาขานี่เหมือนคนเฒ่าเหมือนลูกเหมือนหลานเพื่อนนั่นแหละลูกหลานต้องปกครองลูกขึ้นมาอยากยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังแม่พระกฐินี่พระนางวิสาขาก็ถวายนี่ขอถวายนะเมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วมาถวายตานนะกฐินที่จะเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละแห่งแต่ละที่ในพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้วัดพุทธสิกขิรีก็จะมีการจัดกฐินวันที่มาทอดกฐินนะมีเจ้าภาพมาทอดกฐินเจ้าภาพเป็นสายเป็นกฐินสามัคคีนะในวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์คืน10ค่ำเดือนนี้เหนือของเฮานี้เจริญพรเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสก็เจริญพรเรียนเชิญเนอะมาร่วมบุญกุศลด้วยกันวันที่10วันที่9นี้หลายที่เหมือนกันเนอะวัดปัตตังเจริญนี่วันที่9นะวัดปัตตังเจริญนี่วันที่9พฤศจิกาของอาจารย์ธรรมพระครูพี่วัฒนวิกรมนะหลวงเจ้าคณะอำเภอโดยรอเจ้าวัดวัดปัตตังเจริญศรัทธาไปร่วมบุญกันเด้อวันที่10ก็มาที่วัดพุทธสิกขิรีหลวงพ่อขาวก็วันที่10เนาะนะวันที่10นะวัดม่อนห้วยแก้วของธรรมพระครูกัลยาณปราโมทนี่วันนี้เนาะศรัทธาวันที่27เดี๋ยวอาตมาก็จะลงไปร่วมงานทอดกฐินวัดม่อนห้วยแก้ววันนี้นะท่านพระครูกัลยาณปราโมทนะอาจารย์สมหวังนะวัดม่อนห้วยแก้ววันนี้ทอดกฐินที่วัดม่อนห้วยแก้วน่าจะกินข้าวตอนแล้วนะเวลาประมาณเที่ยงไปแล้วหรือว่าประมาณนั้นจะตาไปร่วมบุญกันเนอะแต่วัดพุทธสิกขิรีนี่กับวันที่10ปนสัทธาจะมีเวลาหลายวันอยู่สัทธาทำใจเตรียมตัวได้นะมาร่วมบุญครั้งหนึ่งคงได้รับความเมตตาจากญาติโยมศรัทธานะบางทีมาในงานนั้นอาจจะบ่ได้อู้จ๋าบ่ได้ตั้งใจตั้งต่อนะถ้ามาต้องมาแบบเฉพาะแบบว่าบ่มีงานนี่นั่งอู้กันเมินก็ได้นะวันหน้าคณะศรัทธาบันดงป่าสางก็มาหลายที่มานะมาอู้จ๋ากันนะมาร่วมบุญกุศลนะแม่ของโยมนะสมัยมันเขียวนะและได้เดินต่างมาอนุโมทนาด้วยกับลูกเต้าลันเลนของแม่อุ้ยนะปากันมาใครมาทำบุญที่วัดพุทธสิกขิรีเพิ่นมาตั้งแต่สมัยถนนแดงๆละประเดี๋ยวนี้ถนนก็ดีขึ้นมานะถนนก็สะดวกสบายนะบ่เหมือนเป็นขี้ดินขี้ฝุ่นขี้ทรายอย่างตะก่อนตะก่อนนี่ตมาลงไปเตะสถานีวิทยุต้องเอาขบกไปด้วยเดี๋ยวสนาเผื่อน้ำมันเซาะฝนตกนะน้ำเซาะถนนนี่ต้องขุดห้องน้ำเพื่อมันออกขั้นต่างถ้าบ้านถนนจะเสียหายปานนั่นศรัทธา10ปีก่อนหน้า10ปีก่อนนะเป็นแบบนั้นบางทีฝนตกฟ้าห้องย้อยทั้งหลังออกรายการปิกมาเออเข้าวัดบ่ได้ระหว่างตังสะพานพุทธสะพานขาดปิกมาบ้านได้นอนกันตังก็มีนะศรัทธาวันนี้ก็จะได้ลงไปทั้งลุ่มอยู่นั่นได้ลงไปที่วัดม่อนห้วยแก้วนะญาติโยมศรัทธาเจริญพรเรียนเจริญเนอะนะไปร่วมบุญกันวัดหนองเหียงนู้นซึ่งจะจนกับพอดีนะท่านพระครูวรธรรมนาถนะไปปุ้นก่อนก็ได้นะพระเจ้าไปปุ้นก่อนแล้วก็มาวัดพุทธสิกขิรีก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมาที่นี่แล้วไปปุ้นก็ได้แต่พุทธสิกขิรีทอดกินข้าวตอนแล้วเนอะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเมื่อข้ามกันพบปะกันแห่งกรรมหนึ่งนะสถานเนาะหลายที่ที่จำมาได้ก็มีเนาะงานกฐินนะมาเที่ยวมาได้ประกาศให้ครูบาอาจารย์ต้องขออภัยด้วยรายดีการแล้วก็ที่ปางประทีปเนี่ยแต่ว่ามีครูบาเจ้าปานิกรได้มานิมนต์อาราธนาคือไปงานปล่อยหลวงปุ้นจังหวัดตากปุ้นนาเพื่อสามเงาจังหวัดตากจะมีงานปล่อยหลวงนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังงานปล่อยหลวงจังหวัดตากปุ้นนะ
งานปล่อยหลวงจังหวัดตากนี่วันที่22เดือนธันวาคมเด้อกุมภาพันธ์นี้ก่อนเพิ่นจะมีงานปล่อยหลวงวิหารหลวงนะวิหารไร่คามสมเด็จองค์ปฐมเพิ่นบ้านป่ายางตกตำบลย่านนารีอำเภอสามเงาจังหวัดตากนี่เพิ่นจะมีทอดกฐินที่ปังประทีปอำเภอลีนี่ก็วันที่13เด้อศรัทธา13นะพฤศจิกาของคุณบาปานิกรที่วัดปังประทีปไปทางผาใต้พุทธทาสลีนะนะล่องไปทางผาใต้ไปก่อเส้นทางนั้นนะไปจะปะพอดีท่านเจ้าได้เดินทางมานิมนต์กับตัวเก่าท่านเจ้าเพิ่นมาตะวาเพิ่นเดินทางมานิมนต์มีประกาศงานบุญคือท่านเจ้าที่ปังประทีปกับวันที่13เด้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตะวาท่านเจ้ามากับลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมานิมนต์ให้ตนตัวตะมาได้เดินทางไปร่วมบุญกุศลงานปล่อยหลวงที่วัดพระธาตุจอมสลีหมอกแก้วนะบ้านป่ายางตกนะตำบลย่านนารีอำเภอสามเงาจังหวัดตากอันนี้ที่จังหวัดตากฟุ้นเนอร์ภัยอยู่ใกล้คืนนี้ไปถึงที่ไหนก็เจริญพรเรียนเจริญเอาศรัทธาภัยพ่องจะให้มาอูจาโทรภาคเจ้าวันนี้ที่ไหนพ่องฟังอยู่คืนที่ใดก็โทรเข้ามาได้จังหวัดไหนก็ตามที่ได้ฟังเสียงอยู่แต่เมื่อค่ำสองทุ่มเป็นต้นไปปากกันเวลาสองทุ่มธรรมะจะยอดลอยภาคค่ำนั่นดำเนินรายการโดยเก้ากับผมธรรมภาพกับธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขากับธรรมพระครูกัลยาณประโมทวัดม่วนแก้วนะออกรายการค่ำคืนวันนี้ฉะนั้นก็เจริญปอนเรียนเจอเนอร์089 2624 9999นะอันสถานีวิทยุมันจะจ้าเนอะเสียงที่ประกาศไปมันจะจ้าไปน้อยคนที่แนนโทรมากับเพื่อนฟังมันจะมาประมาณจ้ากว่าประมาณ1นาทีพอส่งไปที่ปตังเจริญแถมปตังเจริญกับขยายส่งไปสถานีต่างๆแถมแบบนี้นะสถา0892624999ไพ่พ่องที่ฟังสถานีวิทยุอยู่ภาคเจ้านี้โทรเข้ามาอู้จ่าได้เช็คขึ้นการรับฟังของสถานีวิทยุว่าที่ไหนพ่องฟังอยู่ที่ไหนพ่องติดตามฟังรายการเอา1นาทีแท้ๆในการจะจ้าเพราะว่าบรรประกาศแล้วมันจะมาจ้าไปประมาณ1นาทีเอาลงฟังพอภายพ่องเจริญพรไว้ตาเจ้าด้านตาพ่อแม่จานเรือนสายมาแล้วนี่สัมปตองพุ่นเนอร์นี่เจ้าสมัยเดี๋ยวอยู่บนดอยมึงจัดก็ได้เนาะเออประเดี๋ยวนี้อยู่บนดอยจัดก็ได้แม่เฮ้ยสบายเอาฟังผมต้องมีแต่ยังว่ากดที่โทรศัพท์นี่ก็ได้ยินโม่แต่เนาะนั่นน่ะกดที่โทรศัพท์นี่ก็ได้แล้วแม่เฮ้ยสบายจะได้ประเดี๋ยวโอ้มันเจริญขึ้นติ๊กติ๊กเจริญขึ้นติ๊กติ๊กห้ามมาอยู่แล้วแม่เฮ้ยทำหน้าก็ได้เนี่ยโกทอก็ได้นะเออหน้ากะพอหน้าก็ได้พอได้ยินเสียงก็ได้อีนาวันที่สิบจะไปลืมเนอะจ้าไปตรวจประดมเอารถตู้ไปมารถตู้ไปนะเออโมตนาเนอะแม่เนอะอยู่ดีมีสุขแม่เอ้ยจ้าวันที่8เคยไปพุทธมณฑลวันที่9เคยไปปากบ้านเจริญติดกัน3 วันเลย3 วันได้เออหน้ากันหน้ากัน3 วันติดต่อนะวันที่8พุทธมณฑลนั่นแหละมาเดือนนี้เดือนเดียวนะเดือนเดียวเนอะกำหนดเวลาเดือนเดียวกฐินนี่นะเจ้าวันตะการนี่ก็มีวันที่13เจ้าอ๋อวันตะการนะเออโมทนาได้ไหมเนอวันที่13พร้อมกันเลยสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไปแก่เจ้าท่านอาจารย์ไม่ลงกะเจ้าไม่ลงฟังอยู่เนาะไม่ลงเนาะเจ้าอันคุ้นหนาวแท้บุดบุดด้วยหนาวมาหน่อยนะแม่จะได้ตุ้มผ้าเหมือนกันนี่นะเอออากาศเริ่มแม่ไปไหลเดือดเรือนคุปากรแม่ไปเพื่อทำเพื่อแข่งเงาเนี่ยอ๋ออันนี้กับเปิ้ลมานี่มูลประมาณนี้แม่แม่หนุ่มไปค่ะเก่งช่วยคุณอันห่างหน่อยระยะพลาแข่งเออไปเลยกับไปเปิ้ลนิมนต์ไปเตือสองเตือละแม่ก็ไปแผลหุ่มวักคุณอ๋อเออไปสามเตือขี่เที่ยวละอากาศดีแล้วแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่นะจ้าบุญทั้งสานเนอะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าตุ๊กสาตุ๊กเอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้า
ดูเด้อนี่ที่ไหนจังได๋ฮะแม่น้อมจ้ะแม่น้อมกะเออแม่น้อมเวียนหนองร่องเนาะเจ้าตอนนั้นน่ะแม่น้อมเนอะเจ้าวันนี้อย่ามาป่อยมังแก้วก็วันนี้ไปกะไปม่อนฮอดเจ้าเนอะก็ไปทับปลากันไปได้หอมกันไปเนาะได้หอมกันไปก็ได้มาด้วยตัวเก่าแหมก็ได้แม่เฮ้ยเอ้ามันอย่าบ่มีหมู่ควายเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรว่าสาคูบ้านี่แม่บัวเขียวก็เลี้ยงปากกันยอบ้านห้วยส้มป่วยโอชูเคลโอชูเคโอคือมาเจ้าชูเคจ๋าเนี่ยนะปั๊มขุจูดิจ๋าโอขุจูดิวันที่สินี่แฮจะปัดเด้อวันที่สิเด้อนี่เนาะตอก็วังตลอครูบาวันติดวันติดเออโอชูเคอยู่ดีมีสุขวะจำเลือเนาะจำเลือจำเลืออยู่ดีมีสุขเอาใส่ต่อไปแม่สาธุอาจารย์แม่อุ้ยอินฟังอยู่นะจ๊ะแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอมาแล้วอยู่ดีมีสุขนะแม่อุ้ยเนอะได้ยินเจ้าหลายจิตนะเพราะว่าเป็นเมาหอก็อยู่ตลาดในเวียงคุณเจ้าเออปิ๊กมาบ้านละแม่เจ้าปิ๊กมาบ้านเมื่อวันที่10เจ้าเออมาได้ออกพรรษาจะเปิ้นถ้ากลับเนาะเป็นยังเป็นยังออกที่บุญก็ได้แม่เป็นศรัทธาเป็นศรัทธาสนับสนุนเป็นเมาหอเนาะเออหัวแล้วนั่นเป็นได้2เดือนกันเออพระอาจารย์นะเจ้าเป็นกำลังใจท่านพระอาจารย์นะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนี่ยสาธุสาธุสาธุเอาเจริญพรพระอาจารย์นั่นแม่น้อยทาโทกันนี่เจ้าแม่น้อยทาโทกบ่ได้โทรมื้อแล้วเออมื้อแล้วเนอะแม่น้อยเฮ้ยอยู่บนดอยก็ได้นะเดี๋ยวนะเอออยู่บนดอยก็ได้นะๆเดี๋ยวนี้นะสบายใจเนาะสบายใจแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่นะจ้าแม่เป็นกำลังใจเนอะสาธุสาธุเนอะถามใจดีก็เข้าใจดีเนาะเข้าใจดีเข้าใจดีเนาะเจ้าไม่ได้ตัวคนเนาะแม่แม่บุญรักษาเนอะเจริญพรนะเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรอันเดียวก่อนเนิ่มมันรหัสโทรศัพท์มันจ้าสันทายเหยขออภัยเดี๋ยวเราสักคำจะปรับปรุงนี่คำมันเข้ามาจ้าขนาดอันนี้มันโยนกันเข้ามาโจนกันเต็มว่าอันเดียวเดียวเอาเออเอาเข้ามาใหม่คำเรื่องสันทายโจนกันเต็มหมดดังนั้นลบออกไปก่อนมันยุดสะดุดหมดเลยเอา0892624999นะเข้ามาใหม่เนอะสันทายตะกี้มันเข้ามาเป็นแลบนะก็เลยโจนกันก็เลยต้องเออน่ะเข้ามาใหม่กรรมเออนี่กะอันนี้เอาเจริญพรกลับไปซาท่านพระอาจารย์เจ้านั่นแม่สิกุลกะเจ้าแม่ฟังอยู่แล้วได้โทรหาเหมือนแล้วอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารเนอะเจ้าแม่เป็นกำลังใจนะสาธุสาธุลำปางมีกระถิ่นกลับมาได้ไปนะแม่อนุโมทนาบุญไปนะเอออนุโมทนาแม่เนอะเจ้าไอ้แม่บ้านนี้แม่ก็มีวันที่สามเก้าวันหกวันนี้เนี่ยเออน่ากับอนุโมทนาแม่เนอะสาธุด้วยนะเจ้าเจ้ากำลังใจเนอะสาธุสาธุเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้านมัสการเจ้าพระคุณเจ้าเอ้าที่ไหนตั้งได้ฮะอันนี้ตั้งลำปางเจ้าฟังขึ้นสีขาว 106.5 เจ้า 106.5 ขึ้นสีขาวนะแม่นะแม่ชื่ออย่างก่อแม่ชื่อเทียมฟ้าแม่เทียมฟ้านะโอ้โหชื่อเจ้าโยมเทียมฟ้าเป็นเพื่อนเดียวกับท่านมหาสมชาติเจ้าเกิดวันเดียวกันวันเดือนปีเกิดตรงกันเป๊ะเจ้าโอ้นั่น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 โอ้มหาสมชาติหมดสบายวันนั้นตกนี่เจ้านั่นแหละวันนั้นไปแอลมาแล้วเจ้าอ๋อดีมาแล้วเนาะแม่ยังควันมาเหมือนตกยังควันมาแล้วเนาะขอหายวันหายคืนเนอะเจ้าควรจะดีขึ้นแล้วเจ้าเนาะโยมแม่เทียมฟ้าอยู่ดีมีสุขเนาะแม่เนอะเจ้าอันนี้พระครูเจ้าอยากจะทำบุญกระถิ่นโดยแต่บ่มีเลขบัญชีเจ้าอ๋อได้ได้ได้บัตรเลขบัญชีจะบอกตอนนี้ก็ได้เนาะเจ้าบอกเลยเจ้าศูนย์505 505 043
043 6889 6889ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพได้แม่อันนี้ชื่อของท่านพระครูละเจ้าแม่นพระวรรณชัยเนอะแม่เนอะวรรณชัยนะเจ้าเนาะแม่นอยู่ดีมีสุขเนอะแม่นบุญรักษาเนอะจ้าสาธุจ้าถ้าว่าได้โอนเดี๋ยวโอนตังเข้าไปก่อนเจ้าท่านเบอร์ของท่านเบอร์นี้เล่นไลน์ได้ก็เจ้าแอดไลน์ได้ก็เจ้าเบอร์นี้ไลน์มาได้เห็นเบอร์หนึ่งไหมเบอร์ไลน์นี้เบอร์0899983328อ๋อเดี๋ยวก่อน089993มันไม่ใช่098อ๋อ998 3328 3328เบอร์นี้อะไรได้นะเจ้าเนาะได้เบอร์นี้ได้จ้าจะได้ส่งสลิปให้ท่านดูเจ้าได้ขอบคุณอนุโมทนาเนอะจ้าสาธุค่ะสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไอ้ชาเจ้าดังมาพระมหาเจ้าไม่ได้เป็นมหาเป็นตุ๊กเจ้าธรรมดาไม่หม่อมกันได้เป็นตุ๊กเจ้าธรรมดานี่แหละไม่เหรอไม่หม่อมเนาะไม่หม่อมเนาะหม่อมเจ้าเราปากกวายกันเราปากกวายเจ้ามุตนาเนอะแม่เนอะลืมมาละแก่ท่านอ่ะมันลืมแหละจำได้เจ้ามุตนาเนอะไม่เหรอกระถินเมื่อใดก็พูดกันกระถินเมื่อใดกระถินวันที่สิบนะแม่เนอะวันที่สิบนะวันที่สิบกันแม่นแม่ก็วันที่เก้าอ่ะโอ้นั่นจนกระแม่จะหอมไปเนอะหอมไปก็ได้แม่เนาะอนุโมทนาอย่างยิ่งนะแม่นะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจะรับใส่ต่อไปใส่สุดท้ายแล้วแม่เอ้ยสุขดีมีสุขบุญรักษาเอาเจริญปอนใส่สุดท้ายแล้วเนอะภัยเอาไว้ช้าก็อาหารจะอาจารย์เจ้าไปฟังอยู่อันนี้แม่อันนี้แม่เลื่อนแสนต่อแม่ก็เจ้าแม่ละเจ้ามาล่ามาลุ้นนะแม่เนอร์นี่กดไปเจ้ามาทันเพิ่นนะก็เจ้าเลื่อนแสนต่อแม่กำลังใจแม่อนุโมทนาบุญด้วยกันนะแม่เนอร์วันที่สิบนะแม่สังขึ้นเก้าสิบเจ้าเก้าเจ็ดเนาะอยู่ดีมีสุขเนอร์บุญทั้งสารเนอร์เจ้าสาธุเจ้ากับไว้ตาเจ้าใส่สุดท้ายพอดีสถาวันนี้รับสายได้เพียงสิบสายเท่านั้นต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเวลาได้หมดลงไปแล้วสถาสาธุชนท่านผู้ฟังขอนำรายการนี้จัดท่านผู้ฟังไปก่อนเมื่อข้ามสองทุ่มปากันกำหนึ่งนะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มรายการธรรมะจากยอดดอยรายการอุจาภาษาธรรมนะเช้าวันนี้ขอสถาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะอยู่ดีมีสุขบุญหักษาได้เข้าใจสัจธรรมขององค์สัมมาได้เข้าใจความคิดความอ่านของตัวเก่าหูตันความคิดของตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาเพื่อเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตเจริญในธรรมอย่างยิ่งเกิดขึ้นแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังพระลัง